พี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้ทางตำรวจภูธรจังหวัดสงขลานะครับโดยผมพลตำรวจตรีทิววัฒนครสมุทรนะครับผู้กำกับและคุณกมลวรรณวิบุลากรประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสงขลานะครับได้รับเกียรติได้รับความอนุเคราะห์จากคุณเลิศชัยนะครับวิทยาคุณท่านประธานท่านนายกสมาคมไอ้ดำแห่งภาคใต้นะครับร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่หน่วยงานทางการปกครองหน่วยงานมูลนิธิโรงเรียนสิงห์ตึ้งนะครับแล้วก็อีกหลายภาคส่วนที่ร่วมกันที่จะนำข้าวสารอาหารแห้งนะครับสิ่งที่จำเป็นในการอุปโภคบริโภคมาแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของท้องหาดใหญ่นะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้มีการจัดระเบียบตามนโยบายของทางรัฐบาลนะครับที่ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพี่น้องประชาชนนะครับในการเว้นระยะห่างนะครับที่จะเข้ามารับความช่วยเหลือนะครับในช่วงนี้ในของพื้นที่ของหาดใหญ่เราเองนะครับในส่วนของเจ้าที่ตำรวจเราก็มีการไปที่ตามปกตินะครับแล้วก็มีการเฝ้าระมัดระวังภัยแทรกซ้อนอย่างอื่นไม่ว่าการก่ออาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะครับในช่วงนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรที่ผมบอกว่าจะมีความรุนแรงขึ้นนะครับเรายังสามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้โดยมีความพร้อมในทุกๆด้านในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทุกคนครับมีอะไรอยากฝากพี่น้องนักธุรกิจในพื้นที่ใหญ่ว่าถ้าจะจัดกิจกรรมนี้ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อย่างไรครับใช่ครับในการที่จะจัดกิจกรรมก็คงต้องมีการประสานงานทั้งฝ่ายปกครองและตำรวจนะครับเหมือนคล้ายๆกับสมาคมไฮลัมเรานะครับที่ได้ดำเนินการและมีการประสานงานกันเพื่อมีการจัดให้เกิดความเรียบร้อยนะครับให้เกิดความเรียบร้อยทางสมาคมไฮลัมเนี่ยยังมีหลายกิจกรรมนะครับที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอความร่วมมือในการที่จะระมัดระวังในการป้องกันโรคนะครับให้ความร่วมมือนะครับเรายินดีที่จะมอบความสุขให้พี่น้องประชาชนในหาดใหญ่นะครับร่วมกับทางสมาคมนักธุรกิจต่างๆในพื้นที่ของหาดใหญ่นะครับสมาคมไฮลัมเนี่ยเป็นสมาคมใหญ่นะครับที่เรามีสมาชิกอยู่จำนวนมากและมีศักยภาพในการจะช่วยพี่น้องประชาชนในภาวะที่ได้รับความเดือดร้อนทุกๆคนนะครับ